แยกจะปะทะหนูคงสักนัดปะสรุปจะวัดปะอยากกระโดดซักหมัดสวัสดีครับผมเป็น Infinity Logan นะครับวันนี้ผมจะมาตอบคำถามที่ทุกคนได้ส่งเข้ามาในแฟนเพจนะครับเดี๋ยวผมจะมาไล่ตอบทีละคำถามนะไปดูกันเลยเวลาแข่งเสร็จเสียงแหบไหมครับพอดีเห็นพวกพี่เขาตะโกนครับส่วนมากไม่แหบนะครับเพราะส่วนมากจะได้ตะโกนอยู่แค่ตาสองตาตาที่กินไก่ตาที่ใจมันมาแมปไหนที่ชอบเล่นที่สุดถามน้องโลแกนชอบแมปอีลังเกลครับแมปอีลังเกลเป็นแมปที่ทีมพวกผมมั่นใจสุดแบบอารมณ์เหมือนคุ้นเคยสุดครับแบบเวลาทำไฟอะไรเงี้ยเราจะมั่นใจเราจะกล้าเล่นมันเป็นแมปที่เราแบบรู้สึกว่ามันได้วัดที่ฝีมือคำถามที่3ก็คือนักแข่งได้เงินเดือนเท่าไหร่ครับถ้าเราลาวก็ประมาณ5หลักครับผมประมาณนะครับลองไปเดาเองอยากรู้ว่าดีเท่าไหร่เวลาเฟลหรือว่าเป็นวันแบดเดย์ของทีมที่มีวิธีจัดการยังไงคะผมมั่นใจเลยว่าผมเป็นคนหนึ่งในทีมที่ไม่เครียด ผมคิดกับตัวเองว่าถ้าผมเครียดไปมันไม่ได้อะไรวันไหนที่ผมรู้ว่าแบบอย่างพี่ตันเครียดอะไรอย่างเงี้ยผมก็จะเดินไปโม้ละเดินไปโม้แล้วพรุ่งนี้มาแน่พี่มาแน่เราไปนั่งท้อกับมันไม่ได้อะไรหรอกแต่เราปลุกใจตัวเองแล้วรีเซ็ตดีกว่าผมชอบทำงั้นมากกว่าจัดการตัวเองยังไงในเวลาหัวร้อนครับเวลาอยู่ในห้องใช่ไหมมันจะเหมือนมีแบบพลังงานอะไรบางอย่างแบบมันเข้าสมองผมแบบร้อนอ่ะแล้วแอร์ก็ร้อนอีกแม่งเปิด29-30กันนอกจากหัวผมจะร้อนตัวผมก็ร้อนผมแบบโอ้ไอ้กูไม่อยู่แล้วผมก็เดินออกไปครับแล้วผมก็จะมานั่งลงโซฟาเปิดเพลงแล้วก็รีเซ็ตครับทำไมมะม่วงถึงเป็นสีเขียวคะน้องโลแกนผมไม่รู้ครับทุกคนถ้าเกิดคำถามนี้ก็ตลกนะInfinity กลัว BTR ทีมเบอร์1ของ C มั้ยพวกผมไม่ได้กลัวตั้งแต่ซีซั่นที่แล้วซีซั่นที่แล้วก็คือแค่ตื่นเต้นอยากเจอเขาแต่ถามว่าซีซั่นนี้กลัวมั้ยไม่กลัวแล้วครับพี่คิดว่าโลแกน1ถึงโทนี่ได้มั้ยบอกเลยว่ากินขาดไม่ไอ้โทนี่กินขาดเออต้องแบบนั้นดีกว่าPMGC คิดว่าทีมไหนตึงสุดครับทีมไหนตึงสุดล่ะน่าจะเป็นทีม Infinity นะผมได้ข่าวว่าแบบโคตรตึงโคตรโหดโคตรอันตรายโกนหัวยกทีมครับถ้าได้แชมป์โลกอย่าเลยครับผมโกนทุกปีแล้วผมโกนรอดออย่าให้ผมต้องโกนอีกเลยครับผมสงสารตัวเองระหว่างเฮงกับโลแกนใครหล่อน้อยกว่าเนียคะไม่มีครับผมกับเฮงหล่อกว่าพี่เนียทั้งคู่อ่ะพี่เนียน่าจะหล่อน้อยสุดละเวลามีสาวมาชอบทำตัวยังไงครับทำตัวดีครับเพราะผมเป็นคนดีครับคำถามสุดท้ายทำไมซีซั่นนี้โลแกนฟอร์มดีมากเลยครับผมไม่พอใจกับผลงานตัวเองในซีซั่น3อ่ะแบบผลงานทีมันดีคือมันดีแต่ผลงานส่วนตัวผมรู้สึกว่าผมเล่นไม่ดีแบบดีเท่าที่ผมคิดว่าผมเล่นได้ก็หวังว่ามันจะดีขึ้นเรื่อยๆนะไม่ใช่ดีซีซั่นเดียวแล้วหายหัวไปไหนก็ไม่รู้ซีซั่นหน้าขอบคุณทุกคนที่ส่งคำถามเข้ามาในแฟนเพจแล้วก็มาถามพวกผมด้วยนะครับเดี๋ยวใครมีคำถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์ไว้ใต้วิดีโอเลยนะครับเดี๋ยวพวกผมมาตอบกันอีกรอบกับรายการ Q&A หลังจากจบซีรีส์นะครับฝากเป็นกำลังใจให้พวกผมในรอบโลกกับรอบซีด้วยนะครับพวกผมจะทำให้เต็มที่และจะเอาแชมป์กลับมาให้ประเทศไทยให้ได้ครับบ๊ายบายฮะ